ก็ท่านผู้ชมวันนี้เป็นเหรียญท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งเขากิจกูฏนะครับนี่คือรุ่นที่สร้างมูลนิธิหรือรุ่นที่สร้างอาคารนะครับถวายพระเทพนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีคุณค่าแล้วก็ที่หาได้ยากนะครับเพราะในตู้วัดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สตาร์ทอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับเป็นเหรียญที่เปิดมูลนิธิของท่านพ่อเขียนเทพเจ้าแห่งเขากิจกูฏนะครับเรียกว่าหายากนะฮะเหรียญเนี้ยอย่างเนี้ยครับท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าท่านละสังขารไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะข้างหลังก็จะเป็นเบญจภาคีนะครับ5องค์นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่วัดกระทิงพอมีอยู่หรือติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นตรงนี้แล้วนะครับพ่อเขียนนะครับพระครูธรรมสวรคุณเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะรุ่นเนี้ยรุ่นแท้ที่ท่านสั่งทำเองนะฮะก็จะมีสององค์นะฮะนี่องค์สององค์เส้นยาวนะครับพระครูเนี่ยพระครูพระคุณเนี่ยนะครับนี่คือเป็นเหรียญที่หาได้ยากนะมีไม่เยอะนะครับบางคนก็เคยมีอยู่บางคนก็หมดแล้วหมดเลยนะครับมันมีถึงเป็น3กษัตริย์นะฮะเป็นหน้าเงินทองนะครับอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเห็นที่ออกมาสวยพอควรพอดีนะฮะดูมีคุณค่านะครับเทพเจ้าแห่งเขาชิกูนะครับท่านเป็นเทพบนดินหรือท่านพ่อเขียนที่วัดกระทิงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีไม่ใช่ว่ามีแบบเดียวนะในรุ่นนี้มีหลายแบบหลายแบบก็คืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นนางพญาที่ออกพร้อมกันนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นนางพญาเขาเรียกว่ารุ่นมูลนิธินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาผู้ชมดูก่อนอยู่ไหนนี่อยู่นี่นะเชื่อว่ายังดีเลยนะกลัวหายเนี่ยนะฮะนางพญาเป็นรุ่นสร้างมูลนิธิเหมือนกันนะครับนะเป็นที่ระลึกของหอสมุดนะทั้งนี้จะเป็นนางพญาอันนี้ทันท่านนะครับเรียกว่าทันแบบท่านปลุกเสกและท่านจับเองด้วยนะฮะนี่กลายเป็นเหรียญที่เราเนี่ยถามว่าความขลังนั้นอยู่นะอยู่ตรงที่มนต์เสน่ห์ที่ท่านจับแล้วก็ท่านปลุกเสกนะฮะทั้งบล็อกแล้วก็ทั้งในรูปแบบที่ใครเช่ามาให้ท่านเสกท่านก็จะเสกให้อีกด้วยนะครับจับเหรียญต้องเหรียญ นะฮะเพื่อมอบให้นะลูกศิษย์ลูกหาของท่านนี่แหละครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งเขาพิชกูฏนะฮะองค์จริงตัวจริงนะครับท่านผู้ชมฝากไว้ครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเราได้ครับ